พบกันประจำสัปดาห์กับรายการคู่หูคู่กี้ครับผมเอกครับผมพัดครับครับอาทิตย์นี้เราจะมาชวนคุยเรื่องiPhone 11งาน Apple Event ในวันที่ที่เพิ่งเปิดตัวที่ผ่านมาวันอังคารที่10หรือว่าวันพุธที่11มันตรงกับเที่ยงคืนของวันอังคารบ้านเราอ่ะที่จะไปขึ้นวันพุธอ่ะก็งงนั่นแหละคุณคิดว่าอีเวนต์มันมีอะไรน่าสนใจมั้งโหเปิดตัวหลายอย่างมากนะมีบริการ Apple Arcade มี Apple TV Plus มีแอปอะไรวะ Apple Watch Series 5มาไงก็ไม่รู้ไอ้ iPad ตัว iPad เฉยๆอ่ะเฉยๆตัวใหม่มาไงก็ไม่รู้iPhone 11 iPhone 11 Pro ทุกอย่างเลยมีอะไรน่าสนใจไม่มีเลยครับเอาเฮ้ยต้องมีสิมีอยู่อย่างเดียวที่ผมสนใจครับราคา iPhone มันลงครับ iPhone 11ใช่ไหมใช่ครับเปิดตัวมาไม่ถึง 30,000 25,000 ราคาไทยอ่ะเดี๋ยวเราไปว่ากันแต่นี่ผมก็เหมือนกันผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันเปิดตัวราคานี้วะอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆมันลดกว่าอะไรไอ้ iPhone 10R ปีที่แล้วอีกอันเนี้ยที่น่าสนใจเราไปคุยกันว่าเอ้ยทำไมเนี่ยมันราคามันลดลงเพราะอะไรแล้วไอ้ strategy ของ Apple มันเปลี่ยนไปไหมหรือเขาจะทำอะไรอะไรเงี้ยกลยุทธ์ใช่อ่ะเราไปคุยกันตรงนั้นครับก็ผมกับคุณพัดก็ทำข้อมูลออกก่อนที่จะคุยเนี่ยคือผมอยากให้ดูข้อมูลพวกนี้คือข้อมูลพวกนี้คือมันเป็นข้อมูล financial ของ Apple การคือคุณเข้าไปดูมาคือผมจะทำข้อมูลมาอธิบายก็ไปดูข้อมูลอื่นที่เขาทำมาอะไรเงี้ยแล้วมันแบบไม่โดนใจอ่ะทำเองแม่งเลยทำเองแม่งเลยผมก็ต้องเข้าไปดู financial report ของ Apple รายงานงบการเงินอะไรเงี้ยเหรอannual report quarterly report อะไรเงี้ยทุกปีแล้วก็นั่งทำข้อมูลเองเพราะนั้นถ้าใครเอากราฟของเราไปอะไรเงี้ยขอเครดิตด้วยขอเครดิตลบนิดนึงผมใช้เวลามันเยอะมากไปตัดไปก็อย่างแรกเนี่ยหน้าแรกผมอยากให้คุณดูหน้านี้อันนี้เนี่ยคือยอดขายของ Apple รายปี Net Sale นี่คือหมายถึงว่าเป็นยอดขายรวมทุกอย่างของ Apple ใช่ไหมทุกอย่างเลยครับไม่ใช่แค่ iPhone อย่างเดียวไม่ใช่แค่ iPhone อย่างเดียวก็ยอดขายรายปีเขาเนี่ยถ้าสังเกตเนี่ยคืออันนี้คือผมให้ดูก่อนนะอันนี้คือบิลเลียนดอลลาร์พันล้านพันล้านเหรียญแล้วถ้าหน่วยตรงนี้250บิลเลียนก็คือหมายถึงงงว่ะก็คือ250พันล้านคูณพันอ่ะคูณพันแล้วก็บอกล้านไปก็คืออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือ266ปี2018ล่าสุดของเขาเนี่ยก็คือถ้าคูณพันเข้าไปก็คือ03ตัวก็คือ 266,000 ล้านดอลลาร์เฮ้ยบ้าเยอะขนาดนี้เลยเหรอมันเยอะใช่ก็แล้วก็ดูเทรนให้ดูเทรนแสนล้านเลยวะคือถ้าบอกว่า Apple ไม่รวยขนาดนี้เลยไม่โตโตนะยังโตอยู่นะมันมีลดลงมานิดนึงแต่ก็ยังโตอยู่นะไปแขวะเขาว่าขายเครื่องได้น้อยลงแต่เครื่องแม่งแพงไงปีต่อไปจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันแล้วก็อันนี้จะเป็นรายละเอียดของ iPhone ที่มันลอนช์แต่ละปีปีนั้นแต่ว่าไอ้ตรงนี้นะคือทั้งหมดคือไม่ใช่แค่ iPhone ก็คือรวม iPad Mac ทุกอย่างของ Apple ครับ266,000ล้านมันเยอะแค่ไหนนิดนึงนะมันลอนช์ปีนี้ก็จริงนะแต่มันลอนช์เดือนกันยาแล้วจริงๆยอดขายของ iPhone ที่เปิดตัวปีนั้นน่ะมันจะไปขึ้นอีกปีนึงถูกต้องใช่มั้ยใช่อย่างที่คุณพัดบอกก็คือว่าปกติอ่ะ Financial Report ของ Apple อ่ะครับคือเขาจะคัทออฟตั้งแต่เดือนOctoberของปีนั้นอย่างไอเนี้ยไอ financial report เนี่ยของปี2018เนี่ยคือตั้งแต่ October ของปี2017จนถึง September ของปี2018ซึ่งถึงเราจะบอกว่าอันเนี้ย2018เปิดตัว 10S 10S Max เนี่ย มันก็ไม่ได้รายได้ของ 10S 10S Max ไม่ได้อยู่ในงบนี้เลยมันอาจจะมีบ้างตอนจิตนึงถ้าเขาขายจริงๆอ่ะตอนประมาณปลายๆของ2018อย่างไอตัวแต่ว่าอย่างตัวอย่างเงี้ยบอกเปิดตัวปกติ iPhone เปิดตัวเดือน September เดือนกันยาของปีนั้นอย่างพอมันเป็น October ของปี2017เงี้ยแล้วก็เข้าไปเป็นของปี2018เงี้ยเพราะนั้นไอตัวเนี้ยมันจะเป็นยอดขายของปี2018ถึงแม้มันจะเปิดตัวในปี2017ส่วนใหญ่มันจะมาอยู่ในปี2018อ่ะใช่พอเข้าใจแล้วอ่ะต่อไปอยากให้รู้ว่ามันเยอะแค่ไหนเนี่ยอันนี้คือ GDP ของเมืองไทย GDP คือผลผลิตมวลรวมทั้งประเทศอ่ะของทั้งประเทศคือคนไทยทั้งประเทศช่วยกันทำงานหาเงินเนี่ยแข่ง Apple บริษัทเดียวถูกต้องก็อย่างปี2018 เทียบกันเหมือนกันก็คือหน่วยอะไรอ่ะคือบิลเลียนเหมือนกันดอลลาร์วันนั้นคือพันล้านดอลลาร์เหมือนกันใช่พันล้านดอลลาร์อันนี้ก็คือ504,990 5,000 5แสนกว่าล้าน
500,000 กว่าล้านซึ่งกลับไปดู Apple ใหม่เหมือนเดิมอันนี้ 260,000 กว่าล้านคือเกินครึ่งอ่ะคือบริษัท Apple มาประเทศเดียวเอ้ยอันเดียวเนี่ยบริษัท Apple บริษัทเดียวทำรายได้ได้เกินครึ่งของทั้งประเทศของประเทศไทยและจริงๆผมไปดูในรายละเอียดของไอ้ World Bank เนี่ยคือลิสต์ออกมาทั้งประมาณเกือบ200ประเทศในทั่วโลกอ่ะ Apple นี่ถ้าเทียบเป็นประเทศนะ อยู่ที่ระดับ40กว่าโอ้โหมีรายได้มากกว่าเวียดนามนะตอนนี้โอ้โหแต่ก็เยอะแค่ไหนคิดดูว่าช่วยกันซื้อไปเยอะๆเออครับอ่ะกลับมาที่ตรงนี้ตรงนี้ดูให้สังเกตว่าตรงเนี้ยคือยูนิตเซลล์ละยูนิตเซลล์อ่ะคือจำนวนชิ้นขายของทุกอย่างiPhone iPad Mac ทุกอย่างเป็นหน่วยเป็นมิลเลียนเหมือนกันทุกอย่างเหรอผมนึกว่าเฉพาะของทุกอย่างของทุกอย่างเดี๋ยวผมจะมีแยกให้ดูของ iPhone ก็ปี2018เหมือนกันอยู่ที่ประมาณ279ทรงๆนั่นแหละล้านชิ้น280ล้านเลยอ่ะ280ล้านชิ้นแต่ก็ดูทรงเกิดอะไรขึ้นมันก็ยังถือว่าโตอ่ะตอน2013อยู่นะใช่มันโตมาเรื่อยๆจนถึง2015แล้วถือว่าพีคละแล้วก็ตกลงมาละพอตกมาปุ๊บทรงมากเลยทรงเออไม่ไปละยอดไม่ขึ้นละจำนวนชิ้นเนี่ยไม่ขึ้นเออจำนวนชิ้นขายไม่ขึ้นเออแต่ทำไมอันนี้คือกลับไปดูกราฟแรกคือกราฟแรกเหมือนเดิมก็คือยอดขายที่เป็นเงินนะยอดขายของทุกอย่างเป็นบิลเลียนใน260,000แต่ทำไมอ่ะไอเนี้ยมันขึ้นก็คือคุณกำลังจะบอกว่าก่อนหน้านี้สไลด์ก่อนหน้านี้เออช่ำเนื้อสไลด์นี้จำนวนมันสไลด์นี้จำนวนมันยังเท่าเดิมอยู่นี่ว่าใช่จำนวนเท่าเดิมทำไมราคาทำไมรายได้แม่งขึ้นวะเออก็ราคาขนาดนั้นเพราะว่าซื้อมอเตอร์ไซค์ได้คันหนึ่งอ่ะจริงคือโดยเฉพาะ iPhone X iPhone 10iPhone 10เท่าทีก็คือเขาเปิดตัวกลยุทธ์ของเขาเนี่ยที่เขาทำตรงเนี้ยเพื่อที่จะได้ยอดขายมากขึ้นเขารู้แล้วว่ามันขายไม่ได้เพิ่มขึ้นปริมาณไม่ขึ้นเออการที่จะได้ยอดขายจะเอารายได้เยอะขึ้นทำไงขึ้นราคาขึ้นราคาใช่ไหมขึ้นหน้าด้านเลยโดยเฉพาะ iPhone 10ที่เปิดตัวตอนครบรอบ10ปีเวอร์เลยราคาแพงมากผมเห็นนี่เดี๋ยวเออครับแล้วก็นั่นแหละมันก็เลยทำให้ตัวยอดขายขึ้นซึ่งก็เป็น strategy ของเขาที่เขาทำมาละอันทีหนึ่งถูกไหมน่าจะถูกไม่รู้เหมือนกันก็ถูกไงรายได้ขึ้นแล้วนี่ไงคนอื่นก็ทำตามเหมือนกันนะอย่าง Samsung อะไรก็เปิดตัวที่มันแพงขึ้นอะไรเหมือนกันมาว่าเจ้าศาสดาขึ้นแล้วนี่กูขึ้นตามใช่ไหมแล้วก็แบบเฮ้ยพอเขาเห็นงบปีนี้ใช้ได้เว้ยปีต่อไปก็เปิดต่อแพงไปเดิมเรื่อยๆแล้วก็มีตัวหนึ่งออกมาคือ XR 10R XR ก็คือแบบราคาแบบคือเขาผมว่าเขาลองนะเขาลองแบบแพงแล้วมีแบบถูกมาด้วยแล้วรอดู10ดิผมคิดว่าเขาคิดอย่างนี้นะมาดูดิมันยังไงวะอะไรเงี้ยใช่ก็คือการที่จะเพิ่มยอดขายได้ก็ต้องราคาถูกการที่จะเพิ่มเพิ่มจำนวนชิ้นคือราคาถูกเพิ่มจำนวนชิ้นแต่ถ้าคุณจะเพิ่มรายได้คุณต้องขึ้นราคาก็ขึ้นราคาเอาสองอย่างแม่งเลยเออทั้งสองอย่างเลยแล้วมาดูผลดีกว่าใช่ประมาณนั้นแต่คือก็ปี2019เนี่ยยังไม่ออกจ้ะต่อไปเนี่ยคือให้ดูว่าตอนเนี่ยตอนแรก profit margin มันขึ้นใช่ไหมแล้วก็ที่ตกไปพร้อมกัน profit margin แปลว่าอะไรครับ profit margin คือกำไรสุทธิก็คืออย่างสมมติคุณขายร้อยนึงเนี้ยแล้วก็คุณมีต้นทุนอยู่80บาทกำไรสุทธิ20บาทกำไรสุทธิ20บาทคุณก็ได้กำไรเมื่อกี้ที่เราดูกราฟโอ้โหรายได้ขึ้นอะไรก็แล้วแต่มันต้องหักต้นทุนไปด้วยใช่หักไปแล้วออกมาอันนี้คือหักต้นทุนทุกอย่างหมดละต้นทุนประมาณแล้วก็ได้กำไรสุทธิเนี่ยประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ขึ้นลงปี2015มันคืออะไรวะเนี่ยเออผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคือ iPhone 6 6 Plus เนี่ยผมซื้อ iPhone 6จำได้เออหลังจากนั้นมันเริ่มแบบเอ๊ะมันเริ่มเอ๊ะเหมือนเดิมเพราะว่าจาก5มา6ดีไซน์มันเปลี่ยนไงเหรอจำได้ไหม5มันจะเป็นเหลี่ยมๆเล็กๆ6จอใหญ่ขึ้นมนเออจำไม่ได้ละผมลืมไปละ Apple คือเปลี่ยนแบบเปลี่ยนไปเลยอ่ะจาก6 7 8ที่เหลือนี่เหมือนเดิมหมดอาจจะเป็นเพราะคล้ายๆเดิมก็เลยคนเลยหูเปลี่ยนบุ้มขึ้นมาเลยนะอ่ะต่อแต่ก็อยากสิ่งที่อยากให้ดูหนักๆก็คือตรงนี้คือพอมันตกลงเนี่ยการที่เขาจะเอาขึ้นเขาเอา iPhone X มาiPhone 10มาเนี่ยมันก็ขึ้นจริงๆเห็นไหมคือกำไรกระฉูดกระชาดเลยเออคือขายแพงกำไรเยอะจริงๆใช่ไหมนั่นคือ Apple ด้วยเออแล้วผมอยากจะบอกภาพรวมอีกนิดนึงคือในวงการอิเล็กทรอนิกส์พวกเซมิคอนดักเตอร์อะไรเงี้ยคนส่วนใหญ่อะบริษัทส่วนใหญ่อะไอ้ profit margin เนี่ยมันแค่ประมาณ 10% ไม่เกิน 10% Apple เนี่ย 20% 20กว่าเปอร์เซ็นต์นี่คือมากกว่าชาวบ้านเขาแล้วนะในพวกบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ทั้งหลายเนี่ยเอออ่ะ
อันนี้ผมแบ่งอันนี้ผมแบ่งละอันนี้คืออย่างคือเวลาผมทำอ่ะมันจะมีมียอดขายเป็นเงินกับเป็นจำนวนก็อย่างงงอันนี้นี่ยอดขายเป็นเงินถ้าเป็นเน็ตเซลล์คือเป็นเงินนะอันนี้ก็เหมือนเดิมเป็นพันล้านดอลลาร์แต่ว่าสิ่งที่ใหม่และเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือผมแยกเป็น iPhone iPad Mac Service แล้วก็ Other Product ก็คือ product อื่นๆเออก็แยกเป็นแบบนี้ละพระเอกจริงของพระเอกสิ่งที่อยากอันนี้คือยอดขายเป็นเงินนะถ้าคุณมองโดยภาพรวมก่อนง่ายๆเนี่ยคือดูดิ iPhone ในขนาดเนี้ยไอตัวอื่นนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยมันคือรายได้หลักของบริษัทนี้เลยครับiPhone เนี่ยเพราะนั้นคือเวลาคนแบบเห็นว่า iPhone ยอดขายตกเนี่ยเขาก็เริ่มพูดถึงแล้วว่าเฮ้ย Apple น่าจะมีปัญหาบริษัทมีปัญหาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาดู iPhone เป็นหลักเลยแล้วก็ไอตัวอื่นเนี่ยก็เล็กๆน้อยๆรวมขึ้นมามารวมกันนี่ไม่เท่า iPhone เลยป่ะวะเนี่ยใช่อาจจะเท่าพอดีอะไรมาเนี้ยถ้าเดี๋ยวพูดตรงนั้นต่อไปอีกทีนึงแต่ว่าอยากให้ดูเทรนด์ก็คือเทรนด์ก็คือ iPhone ขึ้นไปพีคสุดลงมาแล้วก็พีคขึ้นมาใช่ไหมยังขึ้นอยู่ถูกป่ะอันนี้ยังขึ้นอยู่ตัวเนี้ย iPad ตกอย่างเดียวเออว่ะอันนี้นิ่งๆเรื่อยๆของมัน Mac Service ขึ้นเว้ยเทรนด์ดูเทรนด์นะดูเทรนด์นะอันนี้ขึ้นนะเห็นป่ะเออขึ้นแต่มันน้อยนะอันสุดท้ายอ่ะขึ้นแต่ขึ้นน้อยนะเดี๋ยวผมให้ดูกราฟต่อไปไม่ต้องงงกราฟต่อไปเนี่ยคือผมจะดูแค่นี้คือพอมันไปเทียบ iPhone แล้วมันดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ผมก็เลยเอา iPhone ออกก่อนเอา iPhone ออกเลยแค่ iPad Mac Service แล้วก็ product อื่นเห็นอะไรมั้ย iPad ร่วงตลอดเลยว่ะไอ้แต่ละสีนี่คือแต่ละปีนะ2003 2014 2015ก็คือไล่ลงมาเออไล่จากซ้ายไปขวาเออ2013ไล่ลงมาเรื่อยๆ2018เห็นอะไรไหมชัดเจน iPad ร่วงกระจายร่วงอย่างเดียวนิ่งๆคงที่ Mac นี่ก็นิ่งๆเรื่อยๆของมันไปอยู่ขึ้นลงๆอยู่มันอย่างนี้แหละตัวเนี้ย Service นี่แหละครับมาแบบแรงมากเทรนด์มันมามากจริงๆปี2018นี่คือถ้าเทียบถ้าเทียบกับอันแรกนะถ้าเทียบกับอันแรกเนี่ยคือเป็นที่2อ่ะนะชนะไปแล้วแต่ชนะนี่คือชนะตั้งแต่ iPad ตอนแรกเลยนะถ้า iPad ตอนนี้นี่คือแบบไกลแล้วอ่ะคิดดูดิproduct อื่นproduct อื่นเนี่ยตรงเนี้ยคืออะไรก็คืออย่างพวก Apple Watch ไง product อื่นตรงนี้มีตรงเนี้ย AirPods มี Apple TV มี Apple Watch มีพวก Beats หูฟังใช่มั้ย HomePod iPod Touch แล้วก็ accessory อื่นที่ Apple ขายครับมันก็ขึ้นเหมือนกันนะแต่ดูการขึ้นของมันดิขึ้นลำบากลำบนนะผมว่าไอเนี้ยขึ้นประมาณอันนี้คือคูณพันล้าน 16,000 ล้านไปเป็น 30,000 2เท่าอ่ะ 7,000 ล้านใช่เกือบ2เท่านะในเวลากี่ปีมากกว่า2เท่าอีก1 2 3 4 5ปี1 2 3 4 5อ่ะ6อ่ะ5ปี5 6ปีอ่ะมันก็เริ่มตรงนี้ไปตรงนี้มันก็6ไงแต่6ปีแต่ละช่วงเวลาคือ5ปีตัวเนี้ยจากแค่10เนี่ยเป็น17ก็ขึ้นถึงเยอะแต่ยังไม่ถึงถ้าไอ้ตัวนี้ไปดูอีกอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้ที่บอกว่า iPhone เนี่ยมันเป็นจำนวนเยอะขายทั้งจำนวนยอดเซลล์นับยูนิตอ่ะยอดเซลล์ไม่ใช่อันนี้คือยอดเซลล์ที่เป็นเงินครับอันนี้ผมทำเป็นเปอร์เซ็นต์ให้ดูอ๋อครับก็คือ 63% ของรายได้ของ Apple เนี่ยคือมาจาก iPhone คือตั้งแต่ปี2013เนี่ยถึง2018เนี่ยอันนี้มันก็ขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมแล้วมาจะคงที่แล้วก็คงที่มาระดับนึงละคือทุกอย่างขึ้นอยู่กับ iPhone อย่างเดียวอะจบประมาณนั้นบริษัทนี้อยู่ได้เพราะ iPhone เป็นประมาณนั้นแบก iPhone แม่งแบกทุกอย่างถ้าพูดจริงๆมันก็เป็นการเปิดตัวครั้งแรกของมันด้วยiPad นี่ลดลงเห็นป่ะอันนี้คือเปอร์เซ็นต์การขายตัวเซอร์วิสเนี่ยขึ้นมาเป็น 14% ละจาก 9% เห็นป่ะดูแถบสีเหลืองมันกว้างขึ้นเรื่อยๆ นี่คือเซอร์วิสนะแถบสีเหลืองมันกว้างขึ้นเรื่อยๆ Mac นี่ก็คงที่นิ่งๆ Mac ก็ยังประมาณเดิมอยู่แล้วสังเกตเยอะๆเพราะฉะนั้นตัว iPad ตก iPad ตกตัว Mac ไอ้ตัว Mac เนี่ยคงที่ไอ้ตัวนี้ไม่ใช่ Mac พูดทีอันนี้คือ product อื่นก็ยังนิ่งๆอยู่อื่นก็ของมันไปอ่ะเป็นน้ำจิ้มใช่เป็นน้ำจิ้ม iPhone นี่แบบเริ่มคงที่ละอันนี้เป็นจำนวนยอดขายจำนวนยอดขายเนี่ยเป็นจำนวนนะคือจำนวนยูนิตอ่ะจำนวนชิ้นน่ะ1ล้านคูณ1ล้านเข้าไปอย่างยกตัวอย่างเช่น iPhone ปี2018ก็คือ218ล้านชิ้น218ล้านเครื่องก็คือดูง่ายๆอ่ะเอ้ยคิดง่ายๆ Apple 1ปีอ่ะขายมือถือ iPhone เนี่ย200กว่าล้าน218ล้านเครื่องเลยนะคนไทยทั้งประเทศมีจำนวนเท่าไหร่70ล้าน70ล้าน731 3ประเทศ3ประเทศไทยทุกคนถือ iPhone จำนวนเท่ากับ3ประเทศไทยคุณกันใช่เออ
ต่อปีนะต่อปีนะเออแล้วบวกไปดิย้อนมองนั้นนึกย้อนหลังดูเอาแค่ 3-4 ปีเนี่ยเออคือ200ขึ้นทุกปีใช่เออ200ขึ้นทุกปี200ขึ้นทุกปีมา4ปีละเออ iPad ตกมาเรื่อยๆแต่ถ้าคูณจำนวนก็ยังเป็นระดับ44ล้านเลยนะตัวคอนประเทศไทยอ่ะเอออันนี้ Mac ก็ประมาณ10ล้านหรืออะไรเงี้ยก็จำนวนน้อยอันนี้แค่ให้ดูจำนวนอันนี้ก็แบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนกันโดยใช้จำนวนใช้จำนวนในการแบ่งถ้าเป็นจำนวนนะอันนี้คือแบบ 78% เลยเยอะมากเออ iPhone ใช่มั้ย iPhone อันนี้คือ iPhone iPad ตกลงมาเหลือ 16% จาก 30% ที่เคยเป็นแล้ว Mac ก็เหลือ7ไม่ใช่เหลือ 7% มันอยู่เนี่ย7 Mac เป็นอะไรที่แบบนิ่งมากสังเพราะฉะนั้นอยากจะบอกเทรนด์คร่าวๆว่าทุกอย่างอ่ะมันกำลังแบบทรงยกเว้นไอ้ตัวเซอร์วิสตัวนี้แล้วบิสซิเนสของ Apple เนี่ยขึ้นอยู่กับ iPhone เป็นหลักเลยใช่ที่คุณพัดบอกขึ้นอยู่กับ iPhone เทรนมาที่เซอร์วิสใช่ประมาณนี้อ่ะต่อไปอ่ะแล้วปี2019คือปี2019เนี่ยคือเขาจะไม่มีรีพอร์ตที่เป็นรายปีออกมาเพราะมันเพิ่งครบปีมันยังไม่ครบมันครบไปแล้วแต่มันยังไม่ครบถึงเวลาที่เขาต้องออกรีพอร์ตก็ผมก็เอารีพอร์ตควอเตอร์มาให้ดูอันนี้ผมพอดแบบควอเตอร์พวกนี้ผมทำเองหมดนะอย่าลืมให้เครดิตผมนะจะเอาไปใช้ขอบคุณมากก็2ปี2019เนี่ยควอเตอร์ลี่รีพอร์ตเนี่ยอันนี้คือเป็นเซลล์เหมือนกันเป็นบิลเลียนก็สังเกตว่าอันนี้คือควอเตอร์1ควอเตอร์2ควอเตอร์3ใช่มั้ย1 2 3ดูง่ายๆ1ก็คือตั้งแต่กันยาจนถึงนั่นแหละจนถึงธันวาปีที่แล้วธันวาปีแล้วแล้วก็ไล่ไปมันแบ่งควอเตอร์ประหลาดๆ3 3 3เอ๊ะบริษัทอเมริกาแบ่งกันอย่างงี้อ๋อเหรอครับอ๋อผมก็ไม่ได้แต่ไม่ใช่ทุกบริษัทนะผมก็ไม่ได้ใจว่าทำไมส่วนใหญ่เหรออืมยอดตกอันนี้นิ่งๆอันนี้นิ่งๆผมว่าเป็นแบบนี้ทุกปีมั้ยวะอันนี้นิ่งๆเพราะมันใกล้ๆจะเปิดตัวคนก็ไม่ซื้อแล้วไงถูกต้องคนไม่ก็จะซื้อตอนช่วงแรกๆอ่ะเยอะซะเยอะคุณพัดเก่งมากเออคือปกติว่ะเออใช่ไหมเดี๋ยวผมให้ดูกราฟต่อไปเพราะอะไรเพราะ Apple แม่งเปิดตัวปีละ1ครั้งเสมอคนแม่งก็จะแบบพอพ้นครึ่งปีไปปุ๊บกูไม่ซื้อแล้วใช่กูรอดูแล้วดูดิเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าอันนี้คือควอเตอร์1เนี่ยเขาตั้งแต่เดือนเซฟไม่ใช่เซฟทั่วทีออกตุลาถึง December แต่จริงๆอ่ะคือเขาเปิดตัว iPad iPhone ตัวใหม่คือเซฟคือก่อนหน้านี้ปลายเซฟเพราะฉะนั้นตุลาก็คือขูซื้อกระจายตุลาคือเพิ่งเปิดตัว iPhone มาใหม่ๆเลยคนไปต่อคิวเหมือนที่เราเห็นทุกปีอ่ะก็ซื้อกันกระจายหลายอย่างผ่านไปมีอันอื่นออกมาออนไลน์ก็เริ่มลดลงพอใกล้ๆเปิดตัวรอดูจังหวะรอดูก่อนไว้ใช่ไม่ซื้อไว้จริงไหมจริงไหมอันนี้คือนี่ผลรายปีอันนี้คือของปี2017ที่ผ่านมา2018อันมีของ2019ควอเตอร์เนี่ยเหรอแบ่งเป็น4ควอเตอร์เหมือนกันแบ่งเป็น4ควอเตอร์เหมือนกันเห็นไหมสังเกตว่าที่ผมบอกไหมควอเตอร์1ลงลงลงแล้วก็ขึ้นลงลงลงแล้วก็ขึ้นอันนี้คือปี2019ล่าสุดคือลงเหมือนกันอันนี้เมื่อกี้ที่ดูคือกราฟของอันนี้นะขยายความอันนี้คือให้ดูแต่ละปีอย่างที่คุณพัดบอกไหมใช่คุณพัดอันนี้คือยังเป็นยอดขายเป็นบิลเลียนอยู่ลงมาเหมือนกันใช่ป่ะแต่มันควอเตอร์นี้มันก็จะขึ้นมันจึงนึงหลังจากที่มันขึ้นจึงนึงตามไอโฟนเปิดตัวผมว่าปีนี้น่าจะขึ้นเยอะกว่าปีที่แล้วนะอาจจะราคาแต่ว่าคุณพัดดูนะคือถึงแม้มันจะเป็นแพทเทิร์นนี้นะแต่ว่าควอเตอร์1อันนี้ก็หายไปแล้วมันลดลงมานะควอเตอร์2ก็ไม่เท่าเดิมแล้วใช่ป่ะใช่เทรนด์มันกำลังจะลงเทรนด์มันก็ลงมีอันนี้จะใกล้ๆเคียงเดิมเทรนด์มันลงอยู่แต่แพทเทิร์นยังคล้ายๆเดิมอ่ะผมก็เลยมาพรีดิกอ๋อนี่คือพยากรอันนี้คือควอเตอร์4ไอ้ที่ผมเขียนอยู่เนี่ยควอเตอร์4อันนี้คือผมมาพยากรว่าปี2019ไอสิ้นปีเนี่ยไอ้ควอเตอร์ที่4เนี่ยมันเป็นยังไงก็คืออย่างที่ผมบอกเทรนด์มันควรจะกระตึกมันลงแล้วคือมากระตึกขึ้นมาหน่อยซึ่งไอ้การกระตึกของมันเนี่ยก็ใกล้ใกล้เคียงกับควอเตอร์2อะไรเงี้ยก็ดูผมก็เดาๆไปมั่วๆไปก็คือมันควรจะเป็นประมาณเนี้ยก็คือประมาณสัก30เออ30,000ล้านอ่ะเอออีก 30,000 ล้านถ้าคุณบวกไปก็คือ50 52บวก31บวก26ก็อันนี้ก็100เท่าไหร่100คิดเลขตอนเช้าเนี่ยนะ8 109เออ109บวกอีก30ก็คือประมาณ139 140ล้านประมาณ140 130,000 140,000 139,000 ล้านล้านไอ้ตัวเนี้ยเซอร์วิสเนี่ยมันดูค่อนข้างคงที่นิ่งๆอ่ะผมก็ตีไปเท่ากันก็คืออีก11,000ล้านจ้ะผมให้ดู2ตัวนี้แล้วก็จากผลจากควอเตอร์เนี่ยผมก็ย้อนกลับไปพอด
เป็นผลของรายปีทั้งปีอันนี้คือทั้งปีแล้วนะเนี่ยเซลล์สีนี่ก็คือทั้งปีรายมาเพราะฉะนั้นตัวสีแดงนั่นคือปี2019หลังจากผมรวมที่ผมพิจิกไปละเกิดอะไรขึ้นยอด iPhone ตกอันนี้คือเห็นป่ะอันนี้คือ 140,000 ล้านอยู่ประมาณตรงนี้เห็นไหม 140,000 ล้าน 140,000 ล้านที่ปิดมันตกใช่ป่ะจากปีที่ผ่านมาสิ่งที่อันนี้ที่จะเห็นคือมันขึ้นก็คือประมาณ40,000 ล้านขึ้นอย่างต่อเนื่องอันนี้ลงเซอร์วิสขึ้นอันนี้ผมไม่แน่ใจผมไม่ได้พิจิตรก็ว่าไปแต่ผมว่ามันก็ลงไม่ต้องลงอันนี้อาจจะขึ้นเหมือนเดิมพอเขาเห็นผลแบบเนี้ยจริงๆเขาเห็นผลไอ้พวกเนี้ยมาตั้งนานแล้วไอ้พวกนี้เขาแพลนมาก่อนหน้านี้แหละเขาทำอะไรไอ้ new strategy ที่เราวางข้อมูลมาเทรนด์ที่ผ่านมาข้อมูลที่เราเห็นทั้งหมดเรามาวิเคราะห์ว่ามันจะทำอะไรต่อไปใช่